ที่รามอินทรา21ค่ะมีอยู่บ้านหนึ่งที่เขาจัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังนะคะชวนเพื่อนมานั่งดื่มเบียร์กันที่บ้านที่2แล้วเห็นจะได้แต่ปรากฏว่าคู่อริรู้แก้วอ๋อรวมตัวกันอยู่ที่นี่ใช่ไหมยกพวกมาพร้อมอาวุธครบมือบุกยิงถล่มค่ะทางฝั่งบ้านที่จัดงานก็สู้ตายเหมือนกันนะคะเห็นเก้าอี้เควี้ยงไปอยู่นะคะว่าฝั่งนั้นปาขวดมาไม้มามีดมาไหนจะเสียงปืนที่ได้ยินอีกนะคะปังปังปังนั้นรามอินทรา21แยก18นะคะบางเขนกรุงเทพค่ะเป็นเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ในบ้านที่บอกว่าจัดงานวันเกิดกันอยู่กับอีกกลุ่มนึงที่ยกพวกบุกมาได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นราวๆ 4-5 นัดนะคะมีภาพคนที่วิ่งไล่กันออกไปสุดท้ายเจอคนฟุบอยู่คนหนึ่งในเกมไพศาลแซ่ห่านอายุ29ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.กระสุนเจาะเข้ากลางอกฝังในอาการสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลคือต้องปั๊มหัวใจยื้อกันไปแต่สุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาน้องชายของในเกมอายุ16ปีเองนะคะบอกว่าพี่ชายเนี่ยนะเป็นไรเดอร์ปกติพักอยู่กับแฟนสาวที่พหลโยธิน52แต่นี่คือพี่ชายเนี่ยแวะมาหาแม่ที่บ้านคือแวะมาหาแม่ทุกวันน่ะอยู่แล้วแล้วก็ชวนเพื่อนมาดื่มเบียร์ที่บ้านเพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลังมีข้อมูลว่าในเกมผู้ตายเนี่ยวันเกิดเขาคือ10ตุลาครับแต่เหมือนกับเพิ่งจะนัดดื่มแบบฉลองกันก็คือเมื่อคืนนี้ตอนที่ฉลองกันก็คือเปิดประตูรั้วบ้านทิ้งไว้แล้วก็นั่งดื่มกันเงียบๆไม่ได้เอะอะโวยวายอะไรเลยประมาณ 1-2 อะค่ะก็คือเข้าสู่วันที่18แล้วนะมีวัยรุ่นประมาณ 5-6 คนขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันดักทางด้านซ้ายด้านขวาตรงหน้าบ้านมองออกไปเนี่ยน้องชายของผู้ตายบอกจำได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มของนายเต้อเงิน41ซึ่งเคยรู้จักกันกลุ่มนั้นมาถึงปาขวดเครื่องดื่มชูกำลังเข้ามาในรั้วบ้านจนแตกเป้งอย่างนี้เลยแล้วก็ท้าทายเรียกให้ออกไปหน้าบ้านพวกพี่ชายกับเพื่อนๆก็เลยวิ่งไล่กลุ่มคู่กรณีอ่ะคือวิ่งออกไปแล้วบุกออกไปก็ฝั่งนั้นก็แตกกระเจิงเห็นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มคู่อริเนี่ยไปล้มอยู่ห่างจากบ้านห่างออกไปหน่อยนึงนะคะผ่านไปไม่ถึง10นาทีจังหวะที่โทรแจ้งตำรวจขอให้สายตรวจช่วยเข้ามาที่บ้านปรากฏว่ากลุ่มคู่อริเนี่ยย้อนกลับมาอีกรอบนึงทีนี้มากับอาวุธครบมือคือจะมาทวงมอเตอร์ไซค์ค่ะเพราะว่าตอนที่ขี่ล้มใช่ไหมคะกลุ่มนั้นพาคนเจ็บไปทิ้งมอเตอร์ไซค์เอาไว้คันหนึ่งทีนี้พอย้อนมาอีกทีนึงเนี่ยนะคะวิ่งเข้ามาถึงในรั้วบ้านตัวพี่ชายเขาเนี่ยก็เลยวิ่งตามคนร้ายออกไปกลายเป็นเป้ากระสุนถูกคนร้ายกระหน่ำยิงกระสุนเจาะเข้ากลางอกนะคะแล้วก็อย่างที่รายงานว่าไม่สามารถยื้อชีวิตในเกมเอาไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะซึ่งน้องชายของผู้ตายเนี่ยให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะว่าแก๊งของในเต้อเงิน41เนี่ยมีเรื่องกับอีกแก๊งที่อยู่ในซอยเดียวกันก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขาเนี่ยที่นั่งคุยกันอยู่ในรั้วบ้านเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกันอยู่ซอยเดียวกันละมั้งเกิดการท้าทายผ่านออนไลน์มาหลายรอบแล้วแต่ผลสุดท้ายเนี่ยยกพวกมาหาถึงบ้านแล้วพี่ชายเขาจริงๆไม่ได้เป็นคู่อริกับกลุ่มนี้เพราะปกติพี่ชายไม่ได้อยู่ที่นี่ครับพี่ชายแค่มาอาศัยบ้านแม่นะคะเพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลังกับเพื่อนๆเท่านั้นเองจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปตรวจสอบความคืบหน้าของคดีกันหน่อยนะคะซอยรามอินทรา21สดจากที่จริงค่ะตกลงแล้วใครคือคู่อริตัวจริงกันน่าติดตามจากคุณชินนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับคือเราลงพื้นที่มาที่ซอยรามอินทรา21แยก18เนี่ยแหละฮะจุดเกิดเหตุ
ของเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าเมื่อสักครู่นั้นสอบถามชาวบ้านหลายคนก็ตอนนี้เนี่ยถ้ากลางคืนแล้วน่าจะเป็นซอยเปลี่ยวแล้วก็บ้านหลังที่เป็นบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็จะมีน้องสาวนะฮะของผู้เสียชีวิต2คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคือเมื่อตอนจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคือก็พี่ชายกลับมาที่บ้านเนี่ยแหละฮะแล้วปรากฏว่ามันมีกลุ่มของคนก่อเหตุเข้ามาหน้าบ้านมีการพูดจาท้าทายกันอยู่สักพักนึงคว้างขวดเข้ามาตามที่ปรากฏในข่าวนะครับแล้วทั้งคู่เนี่ยคือน้องสาวบอกว่าเป็นคนที่ห้ามพี่ชายอย่าไปยุ่งสักพักนะฮะก็เหมือนเรื่องเนี่ยจะจบเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นก็หนีออกไปครับหนีไปทันทีแต่ไม่นานจริงๆครับมาอีกรอบมาคราวนี้เนี่ยอาวุธครบนะฮะแล้วก็ก่อเหตุจนทำให้พี่ชายเขาเสียชีวิตนะฮะจุดที่มีเรื่องเนี่ยคือไล่กันมานะฮะจุดที่เสียชีวิตเนี่ยจะอยู่ด้านหลังด้านหน้าของผมเนี่ยแหละฮะก็เป็นบริเวณสี่แยกแยก18ตรงจุดนี้เนี่ยครับที่มีการล้มลงก็จะมาล้มลงตรงบริเวณจุดนี้ฮะตรงจุดนี้ชาวบ้านบอกว่าได้ยินแค่เสียงคนทะเลาะกันแต่ว่าพอมารู้เนี่ยก็คือมีคนเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าต่างๆของคดีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางญาติแจ้งมาว่าตำรวจเนี่ยรวบได้4คนนะฮะเหลืออีก2คนเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะและยืนยันว่าคือญาติๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทราบนะฮะว่าฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีโจทย์เป็นคู่อริเป็นใครมาจากไหนกันแน่เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะครับส่วนทางด้านของตอนนี้เนี่ยญาติผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมที่จะรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนากันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็อีกสักครู่นึงฮะทางชุดสืบสวนของพื้นที่เนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนี้กันอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆนะฮะภาพรวมที่เราลงพื้นที่กันมาณเวลานี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะครับ